สวัสดีครับผมนายสมกิจคำศรีหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเขตจังหวัดร้อยเอ็ดครับสาเหตุที่ผมเรียน e-learning นะครับเพื่อที่จะเอาความรู้มาพัฒนาตนเองซึ่งการอ่านนะครับทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สาเหตุที่สองที่ทำให้ผมเรียนนะครับเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเวลาอ่านหนังสือมีน้อยนะครับก็เลยอยากจะกระตุ้นการอ่านของตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาสมองให้มีการจดจำนะครับอันที่สามก็อยากรู้สิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งในเนื้อหาของบทเรียนเนี่ยเขาจะมีการให้ความรู้สิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้รู้นะครับก็ทำให้ผมอยากเรียนในตรงนี้ครับกระบวนการในการสร้างเครือข่ายนะครับเริ่มแรกก็มีการพูดคุยกันในที่ทำงานสนทนาในเนื้อหาของบทเรียนนะครับแล้วก็มีการตอบถามโต้กลับนะครับแล้วก็ค้นหาปัญหาที่เราตอบไม่ได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งคือชักชวนเพื่อนนะครับกลุ่มย่อยประมาณ 3-4 ท่านอาจจะเป็นลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับทีนี้เราก็มาคุยกันแล้วก็ชักชวนให้เพื่อนนี่อยากสนทนาว่าความรู้เนี่ยเราได้มาจากไหนเราก็บอกว่าเรากำลังเรียน e-learning มันเป็นความรู้ใหม่ถ้าอยากรู้ก็ชักชวนเพื่อนให้มาเรียนนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายในเรื่องนี้คือการทำให้ที่ทำงานเป็นสถานที่เรียนรู้ไปด้วยนะครับเราทำงานไปด้วยในเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็มาคุยกันแล้วก็เปิดระบบแล้วก็ค่อยถามสนทนากันในหัวข้อที่จะเรียนนะครับทำให้ทำงานสนุกและมีความสุขได้ความรู้ไปด้วยครับครับสำหรับการยอมรับของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชานะครับทำให้สำนักงานเนี่ยมีความสุขซึ่งถ้าสำนักงานมีความสุขทุกคนก็ทำงานมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์มากก็มาสอนรุ่นน้องที่มาบรรจุใหม่นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนวิชาการที่พวกเราได้ประสบปัญหามาในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างความสามัคคีในองค์กรนะครับทุกคนในที่ทำงานพอเราได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันก็เกิดความสามัคคีมีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับทำให้เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรถ้ามาที่สำนักงานหรือเราออกไปนะครับเราก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านบริการเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งสำหรับการที่กับผมได้นำความรู้ในการเรียนมาใช้ปฏิบัติงานในที่ทำงานนะครับเราก็ได้ทีมงานนะครับคือผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เราด้วยจะสร้างจิตสำนึกในการทำงานระบบทีมนะครับเขาเรียกว่าการทำงานเป็นทีมมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าแบ่งความรับผิดชอบแล้วต้องโดดเด่นเฉพาะตัวเองเราก็ต้องทำงานเป็นทีมใครช่วยอะไรได้บ้างก็ช
่วยกันทำงานนะครับแล้วก็ทำให้ในการสนทนาเจ้าหน้าที่เราก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งนำไปขับเคลื่อนกระบวนงานพี่น้องเกษตรกรก็ยอมรับเพราะว่าถ้าเขาถามปัญหาเจ้าหน้าที่เรามีองค์ความรู้ตอบได้ทำให้เกษตรกรในศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเราได้พระเอกในที่ทำงานเป็นคนดีคนเด่นที่มีความสามารถเพราะว่าเขาเปี่ยมด้วยองค์ความรู้จากการเล่าเรียนนะครับแล้วก็ได้ลูกน้องในฝันซึ่งเป็นลูกน้องที่มีจิตอาสามีความซื่อสัตย์ทั้งผู้บังคับบัญชาและก็เพื่อนของเขาและก็ซื่อสัตย์ในองค์กรครับปัญหาที่พบในการเรียนระบบ e-learning นะครับคือเรื่องระบบนะครับบางครั้งนี่ถ้าเราว่างมีเวลาที่จะพอได้ทบทวนแล้วก็ศึกษาทีนี้ก็เปิดระบบทำให้ระบบเปิดไม่ได้ก็ทำให้เราเสียโอกาสในตอนนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับผู้เรียนโดยตัวผมนี่แหละนะครับบางทีก็ยุ่งกับการทำงานบางทีก็ออกพื้นที่ไปไม่มีสัญญาณไม่มีระบบนะครับทำให้สูญเสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือปัญหาตัวผมที่ประสบมาครับครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับคือในเรื่องหลักสูตรนะครับผมอยากจะให้มีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซึ่งองค์ความรู้ใหม่คิดว่าทางผู้เรียนจะเพิ่มเติมให้ผู้เรียนนะครับทางวิทยากรทางผู้สร้างหลักสูตรนี่ควรจะปรับปรุงให้ทันสมัยเข้ายุคเข้าสมัยในยุค Thailand 4.0 นะครับก็อยากเสนอในตรงนี้ครับ